แต่จริงๆพอพูดถึงความรักผ่านโซเชียลแบบนี้น่าสังเกตเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับสังเกตไหมตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเนี่ยการเปิดเผยเรื่องหัวใจดารามันง่ายขึ้นเรื่อยๆเปิดเผยขึ้นเรื่อยๆยิ่งเฉพาะมีโซเชียลเข้ามาถูกต้องเวลามีแฟนเราก็อยากจะถ่ายรูปอวดโลกกันนิดนึงว่าเราสวีทกันขนาดไหนแต่พอเป็นดาราศิลปินในวงการนี่แหละครับบางคนก็จับจ้องมากเอ๊ะทำไมโชว์เยอะเป๊ะไปหรือเปล่าเอางี้เราไปดูกันดีกว่าเพราะวันนี้เราทำเป็นสกู๊ปพิเศษมาแล้วนะครับกับคู่ที่เปิดใจผ่านโซเชียลแบบไม่มีเม้มเลยครับประเดิมกันที่คู่พี่ชายน้องสาวที่สนิทอย่างเบียร์ สุกลวัฒน์และเบลล่ารานีที่ซุ่มคบหาดูใจกันมานานกว่า4ปีค่ะแต่ที่ผ่านมาทั้งคู่ปากแข็งบอกว่าเป็นแค่พี่น้องกันเท่านั้นทั้งที่ก่อนหน้านี้มีทั้งภาพหลุดซุ่มไปดินเนอร์กันบ้างล่ะหรือไม่ก็มีคนตาดีเห็นสาวเบลล่าเป็นสกอยซ้อนท้ายบิ๊กไบค์ไปเที่ยวต่างจังหวัดกับหนุ่มเวียเป็นครั้งคราวแต่เมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานะคะสาวเบลล่าก็โพสต์รูปที่เธอนั่งอยู่ท่ามกลางบอลลูนสีหวานพร้อมแคปชั่นข้อความหวานๆซึ่งงานนี้หนุ่มเวียก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนทำเซอร์ไพรส์สาวเบลล่าเองเพราะอยากเร่งทำคะแนนพิชิตใจฝ่ายหญิงพร้อมระบุว่าสาวเบลล่าก็คือคนพิเศษค่ะส่วนคู่ของพระเอกหนุ่มเคนภูมิที่ผ่านมาไม่เคยปริปากบอกว่าเป็นแฟนกับใครแต่กับนางเอกสาวเอสเธอร์หนุ่มเคนเขาไม่มีกั๊กค่ะมีแต่รักแล้วก็รักเพราะนอกจากจะเปิดตัวแรงว่าคบหาดูใจกันในสถานะแฟนแล้วทั้งคู่ยังหมั่นควงกันไปเที่ยวต่างประเทศมีรูปหวานมาให้แฟนคลับได้อัปเดตกันตลอดงานนี้บอกเลยรักครั้งนี้ดูท่าจะไปได้สวยเพราะหนุ่มเคนและสาวเอสเธอร์ต่างก็เข้ากับครอบครัวของอีกฝ่ายได้เป็นอย่างดีค่ะด้านคู่รักรีเทิร์นขวัญอุสามณีและก๊อฟพิชยะช่วงแรกที่กลับมาคบกันคุณแม่ของนางเอกสาวหน้าบาร์บี้ไม่ค่อยแฮปปี้ที่ลูกสาวกลับมาคบกับหนุ่มก๊อฟสักเท่าไหร่เพราะมีข่าวมาว่าเมื่อ10ปีก่อนหนุ่มก๊อฟนั้นสร้างวีรกรรมไว้กับคุณแม่เพียบแต่ในที่สุดหนุ่มก๊อฟก็ทำให้คุณแม่นั้นใจอ่อนได้จนยอมให้ทั้งคู่คบกันแน่นอนว่าพอรักสมหวังนะคะทั้งคู่ก็มันโชว์หวานให้ได้เห็นผ่านสื่อบ่อยๆหมั่นควงไปเที่ยวอยู่บ่อยๆด้วยล่าสุดก็ไปฉลองวาเลนไทน์ที่รีสอร์ทดังจังหวัดภูเก็ตมีซีนที่หนุ่มก๊อฟเขาดันหัวเข่าสาวขวัญลงสระน้ำด้วยแต่แทนที่จะโกรธว่าโดนแกล้งแบบไม่ทันตั้งตัวสาวขวัญกลับหัวเราะรากกับการกระทำของแฟนหนุ่มซะงั้นค่ะต่อกันด้วยคู่รักหมากปรินและคิมเบอรี่คู่นี้คบหาดูใจกันมา4ปีนะคะซึ่งแม้ที่ผ่านมาทั้งคู่จะไม่เปิดปากตรงๆว่าเป็นแฟนกันแต่เวลาไปไหนมาไหนก็ไม่ปิดบังควงไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่อยู่บ่อยๆค่ะแถมยังมีของขวัญพิเศษมอบให้กันทุกเทศกาลล่าสุดวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานะคะหนุ่มหมากก็ทำเซอร์ไพรส์สาวคิมด้วยการทำโฟโต้บุ๊กให้กับสาวคิมแถมยังสั่งดอกไม้ล็อตใหญ่ราวกับจำลองสวนดอกไม้ขนาดย่อมส่งไปให้ถึงบ้านฝ่ายหญิงขณะที่สาวคิมเองก็สั่งดอกทิวลิปหายากมอบให้หนุ่มหมากเช่นกันค่ะปิดท้ายด้วยคู่รักป๊อกภัสรกรและหมากที่ราศีคู่นี้พอเปิดตัวปุ๊บก็หวานตั้งแต่วันแรกที่ออกสื่อเพราะนอกจากจะควงกันไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆแล้วนะคะยังมีทริปพากันเทินฟ้าไปเที่ยวเมืองนอกถี่ยิบแต่ใช่ว่าจะพาเที่ยวอย่างเดียวนะจ๊ะเพราะระหว่างเที่ยวก็มีการทำรายการลง YouTube ในชื่อ Pocky on the Run ก็จะมีการแนะนำทั้งเรื่องกินเรื่องช็อปครบครันให้เราชมกันด้วยไอเดียบันเจิดจริงๆเลยละจ้าดูไปก็ยิ้มไปนะครับผมนี่ไงแต่ละคู่นะคะโอ้โหต้องแบบเอามือมาจับตาดูสิตอนนี้นะเริ่มร้อนไปหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะจริงๆก็มีโซเชียลมาทุกอย่างก็ง่ายในการเข้าถึงด้วยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งหนทางในการติดตามของแฟนคลับด้วยเช่นกัน